ัสดีครับผมโคชชอนอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิทซอย5หรือชื่อเขาว่าอะไรนะเลิศศิลป์1โอเคก็ยังอยู่ในย่านนานานะครับปากซอยจะมีแมคโดนัลด์นี่สวัสดีครับที่โดนัลด์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาขยายเวลาแล้วนะตอนแรกจะปิดเร็วใช่ไหมตอนนี้ขยายขึ้นมาเป็นเปิดเที่ยงวันปิดเที่ยงคืนนะครับผมใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าใครชอบเที่ยวกลางคืนก็แมคโดนัลด์ก็เป็นทางออกก็เขาเรียกเป็นทางเลือกให้กับใครหลายๆคนเนี่ยที่ชอบรับประทานนี่โหสบายนะตรงนี้เมื่อก่อนมันจะแกนไฟช้อปปิ้งเนี่ยมอลล์เนี่ยมันจะเป็นร้านอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ก็เลิกไปหมดนี่มีภาษาอาหรับอยู่เลยเอาแคลีเรสซอลองใช่มันจะเป็นอะไรนะเอาอาหรับีเอาไอเอาอะไรพวกนี้คือมันจะเป็นภาษาอาหรับอันนี้ครับแกนไฟนะครับโรงแรมแกนไฟโฮเทลแอนด์พลาซ่าสุขุมวิทกรุงเทพตรงนี้จะเป็นร้านสไตล์อาหรับ sorry ฮาฟิดเรสซอลแอนด์คาเฟ่นะครับเป็นภาษาอาหรับใช่ทรงผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรแต่เป็นอาหรับอ่ะ ตุรกีหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นฟู้ดแลนด์ด้วยนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงอิซูซูคุบิ5 yeah เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกลาสนานามบูติกอาร์เคดตรงนี้อะไรนะกัลลิเวอร์ทุกอย่างผมไม่แน่ใจโอ้โหสีสวยมากๆนะครับสีสวยมากๆสวยจริงสวยจริงอันนี้ผมบอกเลยแล้วก็มีอะไรดูไบเลสเตอร์ลองสวยโอ้ตึกอะไรไม่รู้สวยมากๆก็ตึกเมื่อกี้แหละโรงแรมเนี่ยแล้วก็ข้างนอกนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามบางเขตคลองเตยตอนนี้ผมอยู่ฝั่งเขตวัฒนานะฝั่งเลขคี่เป็นของเขตวัฒนาฝั่งเลขคู่เป็นของเขตคลองเตยนะครับผมสุขุมวิทนะครับเดินเดินต้องระวังนิดนึงเพราะพื้นไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วก็ฝนก็หยุดตกมาสักพักหนึ่งพื้นยังเปียกๆอยู่นะครับอันนี้ก็สวยมากๆอย่างกับคาลือหาดแล้วก็กาลิเวอร์ใช่ไหมครับสวยจริงสวยจริงอันนี้ผมไม่เขียนสักคำเอ็กซ์พิเซอร์อันนี้โอ้โหบ้านทรงสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากถนน Middle East โอ้โหป้ายเล็กๆนะครับใช่ตอนนี้ผมมาเนี่ยผมก็คิดว่าอยู่แถวอาหรับเหมือนกันอาหรับเยอะมากประเทศไหนก็ได้อะในแถวอาหรับได้หมดแต่โรงแรมกัลลิเวอร์ทาวเวิร์นบางกอกแล้วบ้านนี้คลาสสิกจริงๆ